เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเรากลับมาว่ากันต่ออ่ะคดีคุณทักษิณเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าที่อัยการแถลงอัยการโดยโฆษกอัยการแถลงก็คือการยืนยันหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางไปศาลอาญาแล้วเข้าไปทางด้านประตูหลังของอาคารศาลอาญาแล้วอัยการเจ้าของสำนวนได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดก็ส่งฟ้องต่อศาลตั้งแต่ก่อน9โมงแล้วเนี่ยน้องไบ 8:56 นาทีค่ะ 8:56 นาทีมีการส่งฟ้องแล้วคุณทักษิณก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาขอต่อสู้คดีแล้วก็มีรายงานว่าขอยื่นประกันตัวด้วยวงเงิน 500,000 บาทขณะที่ฝ่ายอัยการก็แถลงยืนยันว่านี่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการไม่ได้เคยเห็นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมเป็นครั้งที่2ตามที่ปรากฏกระแสข่าวเรื่องต้นไม้พิษผลไม้พิษแต่ประการใดและในเวลาต่อมาท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันมีประเด็นนึงไม่อยากจะข้ามทางอัยการท่านหนึ่งก็แจกแจงด้วยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไปเรียกพันตำรวจโทหรือนายทักษิณอยู่เรียก2อย่างต้องเป็นนายแล้วเพราะถูกถอดยศแล้วค่ะในส่วนของอัยการแถลงว่ายังไงบอกว่าตอนที่เกิดคดีมันคือปี58ค่ะตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้ถูกถอดยศนะคะพูดง่ายๆก็คือตอนที่ทำผิดเนี่ยคุณทักษิณยังมียศอยู่ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าถูกฝาถูกตัวแล้วก็ให้ตรงกับวันเวลาเกิดเหตุจึงจะเป็นต้องระบุเป็นพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรท่านผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเป็นที่เปิดเผยว่าคุณทักษิณได้รับการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมโดยที่ศาลอาญาได้พิจารณาประทับรับฟ้องเสร็จสรรพจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีนัดตรวจพยานหลักฐานตามกฎหมายในวันที่19สิงหาคมคุณทักษิณยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัววงเงิน 500,000 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีจำเลยให้การปฏิเสธมาตลอดและจำเลยอายุมากเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวมีเหตุสมควรเชื่อว่าจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลที่สำคัญประกอบกับโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวก็คืออัยการไม่ได้คัดค้านศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาหลักประกัน 500,000 บาทและให้จำเลยวางหนังสือเดินทางยึดหนังสือเดินทางและหลักประกันทำสัญญาห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลเที่ยง13นาทีคุณทักษิณก็ออกจากศาลอาญาไปทันทีท่านผู้ชมขณะที่ทนายความวินยัติชาติมนตรีของคุณทักษิณบอกนะครับท่านผู้ชมว่ายังไม่สามารถระบุพยานฝั่งจำเลยที่จะมีการไปตรวจพยานกันในวันที่19สิงหาจะเป็นขั้นตอนการตรวจพยานก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นที่จะต้องไปต่อสู้กันต่อไปโดยเฉพาะคลิปวิดีโอมีการตัดต่อหรือไม่ก็มีความมั่นใจทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นยืนยันข้อต่อมาก็คือว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำให้ครบถ้วนกระบวนความเป็นต้นว่านักข่าวเกาหลีใต้ก็ไม่ไปสอบปากคำเขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะสุดท้ายคุณวินยัติก็ยังพูดถึงประเด็นว่าไม่ได้เคยมีการยื่นขอความเป็นธรรมเป็นครั้งที่สองนะท่านผู้ชมฮะคุณวินยัติบอกว่ายังไงยืนยันไม่ได้ยื่นขอความเป็นธรรมรอบสองตามที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงประเด็นที่มีหมอคนหนึ่งแต่อยู่ในการเมืองอ้างวงเงิน 2,000 ล้านถึงจะได้ประกันตัวประเด็นนี้คุณวินยัติบอกนะครับท่านผู้ชมศาลไม่ได้ให้น้ำหนักกับข่าวหรือข่าวโคมลอยแต่ขณะนี้ได้ถอดเทปเตรียมจะยื่นฟ้องหลักหลายร้อยล้านบาทใช่ไหมในสัปดาห์หน้าค่ะโดยเบื้องต้นท่านทักษิณให้การยืนยันความบริสุทธิ์และไม่รับผิดใช่ไหมคะใช่ครับให้การปฏิเสธครับผมนัดต่อไปคือนัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐานอันนี้ท่านต้องมาเองนะครับคือวันที่19สิงหา2567เวลา9นาฬิกาครับท่านไม่มีความเครียดนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านยืนยันเสมอครับว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดไม่มีเจตนาที่จะกล่าวถึงบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา112วันนี้ท่านก็มาด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแต่แหล่งข่าวที่ให้ข่าวว่าท่านขอความเป็นธรรมอ้างประเด็นว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่แล้วจนกระทั่งมีอดีตอสส.ออกมาแก้ตัวหรือมาแก้ต่างให้เนี่ย
อันนี้เป็นข่าวมั่วนะฮะผมพูดอย่างนี้นะครับไม่มีการขอความเป็นธรรมครั้งที่2เราทําหนังสือบอกกล่าวเตือนไปยังอสส.ว่าข้อไม่สมบูรณ์ต่างๆที่เราเคยขอไปกรุณาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายด้วยเท่านั้นเองท่านสัมภาษณ์เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่การสัมภาษณ์กับเรื่องของการขอหนังสือความเป็นธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันดังนั้นท่านสัมภาษณ์ก็เป็นเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ8 นาฬิกาครู่เดียวครับ